สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงอีกครั้งกับเกม Monster Hunter World วันนี้แพงจะมาล่าเจ้าลาโดบันค่ะก็หายกันไปนานอ่ะเนาะแพงไปปรับปรุงเซตหมาแดงมาแล้วให้มันเหมาะสมกับสายคลิมากขึ้นหมาแดงของแพงนั้นเป็นปืนยิง normal นะคะสาเหตุที่แพงหายไปนานคือแพงช่วงนี้แพงงานเยอะปั่นงานมาเนาะคราวนี้ก็จะได้อัพคลิปลงเรื่อยๆช่วงนี้ไม่มีอะไรพิเศษแพงก็จะอัพพวกคลิปสอนหรือว่าเทคนิคในการล่ามอนสเตอร์ปกติทั่วไปตามที่แพงเคยได้สัญญาเอาไว้ในคลิปต้นๆ นะคะเอาล่ะก่อนอื่นก่อนจะไปล่าก็อย่าลืมแวะมาดูหมูนะคะหมูจะมีทั้ง2แคมป์นั่นเองก็คือแถวๆรังแมวกับไอ้ตรงที่แพงไปยืน2ตะกี้เนี้ยคือสำหรับคนที่กำลังหาเจ้านกสีดำหรือบิสทรีเคกก็อย่าลืมไปสำรวจกันเนาะลาโดบันหนีแพงไปละลาโดบันเนี่ยจริงๆตัวเขาค่อนข้างจะอ่อนแล้วก็นิ่มแล้วก็สู้ง่ายกว่าอุรากันนะคะเพียงแต่ว่าเขาอ่ะจะชอบปล่อยน้ำมันหรือสารเหนียวๆออกมาที่ผิวหนังแล้วก็กลิ้งไปบนกระดูกเพื่อเอากระดูกมาเป็นเกราะให้ตัวเองสังเกตไหมตรงขานี่แพงเดาว่ามาจากตัวของเดียบลอสนะเนาะตรงหัวมันใช่แล้วแหละ ก็สำหรับปืนเบาเราวิธีง่ายๆก็คือปักระเบิดแล้วก็ตีให้กระดูกเขาแตกมาหมดก่อนนะคะนี่เห็นไหมลาโดบันเนี้ยเขาจะมีท่าพิเศษอุตาละแขกไม่ได้รับเชิญมาเดี๋ยวก่อนลาโดบันเนี่ยเขาจะมีท่าเขากลิ้งไปกลิ้งกลับมาใส่เราอะเนาะก็ถ้าเราโจมตีถูกเวลาถูกจังหวะเขาก็จะชะงักค่ะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ย้ายแมปสู้ก่อนดีกว่าแขกไม่ได้รับเชิญโผล่มาเอ้ยใครสั่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไว้แถวนี้ฮะไม่มีเ มื่อวานแพงก็เพิ่งได้มินิไซต์ไปก็อย่าลืมไปทำเควสอีเวนต์ของ Rotten Wild นะคะมันใกล้จะหมดเวลาละเควสนั้นพวกนั้นเขาจะหาไซส์ง่ายพวกไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะเนาะอย่าลืมไปทำกันแต่รีบไหนก็ดีนะคะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเขตแล้วเนาะแพงกำลังยิงหลับใส่เพื่อจะได้เลาะกระดูกออกมาง่ายๆด้วยระเบิดนั่นเองตัวนี้ก็เหมือนอุรากันค่ะคือเขาจะสามารถปล่อยแก๊สหลับออกมาได้ดังนั้นเขาจะมีภูมิต้านทานหลับค่อนข้างสูงหน่อยสังเกตไหมแพงจะยิงกระสุนหลับใส่ค่อนข้างจะหลายนัดอยู่แต่ก็หลับได้อะเนาะ เรียบร้อยได้จุดนิ่มๆแล้วค่ะก็คือจุดอ่อนเขาจะต่างกับอุรากันเนาะคือเจ้าตัวเนี้ยจุดอ่อนเขาจะอยู่ที่หน้าเขาตรงคางตอนที่ล้อกระดูกเสร็จไปแล้วอะค่ะเข้าเยอะอยู่ก็เป้าใหญ่ดีอะเนาะ ระวังเวลาที่เขากลิ้งหรือเวลาที่เขาสะบัดหางใส่นะคะเพราะว่าจะมีเศษกระดูกอะพุ่งออกมาทิ่มเราเหมือนกันอุ้ยเอาคางไถแต่ขาหน้าเขาจะแข็งเนาะเนี่ยเห็นไหมกระดูกที่แพงบอกท่าเนี้ยค่ะถ้าสมมุติเรายิงหรือเราตีสกัดเขาก่อนที่เขาจะกลิ้งถอยหลังมาหาเราหรือเห็นเขาม้วนตัวปุ๊บแล้วเรายิงสกัดเนี่ยเขาจะเสียศูนย์อะเพื่อสมดุลกลิ้งหลุนไปให้เรายิงฟรีแต่ถ้าเรายิงเขาไม่ทันเขาก็จะกลิ้งกลับมาถ้าโดนเข้าไปก็เจ็บเหมือนกันละค่ะนี่เห็นไหมกระดูกแตกละตัวนิ่มละแต่ในแต่ละจุดที่เขาไปพักนั้นเขาสามารถมุดดินเพื่อเอากระดูกมาเติมได้นะคะโอ้ยตายละเครื่องบินทิ้งระเบิดยังไม่ไปเลยเจ้าบาเซลมาทำไมเอาขี้ไปกินนี่แน่เสียงร้องเหมือนช้างอะแป้นทางยิงแฟลตกันไม่ให้ลาโดบันหนีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลาโดบันจะไม่สู้ค่ะคือเจอกันได้แป๊บหนึ่งแล้วลาโดบันก็จะหนีละถ้าเจอบาเซลอะเนาะจริงๆเจอเดวิดโจเขาก็หนีเหมือนกัน
เดี๋ยวนะอันนี้เขาไม่กลิ้งกลับค่ะเขากลิ้งไปนู่นเลยถ้ากลิ้งของเขาจะแปลกๆแล้วดูติดๆขัดๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันไม่กลมมันไม่เรียบเหมือนอุรากันนะคะมันเป็นกระดูกอะนึกถึงตอนเรากลิ้งนั้นที่มีหนามเต็มตัวอย่างเงี้ยแบบมันก็ไม่ได้เรียบเหมือนล้อรถอะเนาะมันก็จะขลุขระๆแบบนี้กับมอนสเตอร์ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบมากเพราะเป้าหมายของเราคืออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเพราะเป้าหมายของเราคือการล่าเฉยๆค่ะแพงไม่ได้ทำสปีดรันหรือทำเวลาเนาะแพงเอาผ่านเดี๋ยวสักพักคิดว่าเขาน่าจะมุดดินแล้วค่ะต้องหมอมุดกองกระดูกนั่นไงไปละจังหวะนี้ก็อย่าไปยืนตรงบริเวณที่เขากำลังมุดๆอยู่นะคะเพราะว่ากระเด็นออกมาเหมือนกันเขาก็จะขึ้นมาแบบเต็มยศละทีนี้จุดอ่อนเดียวของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณหน้าที่อยู่เหนือคางเขาขึ้นไปอะเนาะนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงพยายามตีคางเขาไว้แตกก่อนเพราะว่ามันเล็งยากนั่นเองนี่ค่ะท่ากลิ้งไปกลิ้งกลับของเขาแต่ตอนนี้แพงว่าจับได้แล้วล่ะเนาะกระโหลกขึ้นละเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะล่าเจ้าราโดบันไม่ได้ยากมากเนาะ ชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ